ี้เราก็ตื่นกันมาแล้วนะครับผมน้องหญิงนะครับกำลังจะไปที่ห้องของน้องแบงค์ซึ่งแบงค์มาสเตอร์เชฟแบงค์นี่เองแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเชฟแบงค์จะทำอะไรให้เราทานเมนูอะไรก็ไม่รู้วันนี้เยอะมากแน่นอนสเต็กแน่นอนมีแน่นอนที่เหลือเป็นอะไรเดี๋ยวไปชมกันมาแล้วค่ะโอ้โหกลิ่นหอมมากเลยวัตถุดิบวันนี้ครับมีแค่เนื้อจะลอยเดี๋ยวไปดูกันทำยังไงบ้างขั้นตอนครับวันนี้เราแค่จีครับแค่เสียใส่น้ำมันใช่แล้วก็เกลือพริกไทยแล้วก็เดี๋ยวเรามาการทำอะไรที่มันมากกว่าเดิมจากการเทียบแค่ทอดอย่างเดียวมันเป็นเทคนิคของฝรั่งเศสใส่เยอะมากนี่ไฟต้องแรงนะมาดิไฟต้องแรงเดี๋ยวเราจะมาเพิ่มความหอมครับตักเนยแล้วก็กระเทียมเนยกระเทียมนะครับใช่นั่นเองยังมีเนยกระเทียมแล้วก็ใบชานั่นเองใบชาบ้านเรามีขายครับดีครับอยู่นี่เดี๋ยวก็ฝากเนยนะครับเดี๋ยวก็ฝากเข้าได้ครับเราก็ถ่ายภาพครับทุกคนถามว่าหายแสบครับไม่ทานครับอยู่นี่ค่ะนี่ฟังอารมณ์ดีครับว้าวตอนนี้ท่านจะบอกว่าถ้าเราเห็นเรื่องหลังการถ่ายทำนะครับแบบนี้แรงรอจะตกนะครับสิ่งสำคัญคือว่าการที่เราทอดเนื้อเสร็จอ่ะมันกินเลยไม่ได้มันต้องมีการทำไว้เท่ามันห้าทีเพื่อให้แบบว่าความชื้นเหรอครับมันเป็นความเขาเรียกว่าแอบซอบเข้าเนื้อเข้าเนื้อของมันแบบให้ความชุ่มฉ่ำมันละลายออกมาก่อนถ้าห้าทีนะพี่แล้วพอชุ่มฉ่ำไปแล้วห้านาทีนะครับใช่ฮะซอสไวน์แดงนะครับพี่คือไวน์แดงที่เหลืออยู่ของพวกพี่ที่กินกันโอ้โหเข้มข้นมากครับนี่แรมแบกนะครับใช่ครับโดยเชฟแบงค์ครับผมจะทำเมนูต่อไปคืออะไรครับเมนูนี้พอดีน้องหญิงเขาอยากทานเป็นสปาเกตตี้เขาเลยคิดว่าในหัวของพี่อาเบต้าประมาณคือเป็นง่ายด้วยนะมันคือซอสมะเขือเทศแต่ด้วยความเผ็ดร้อนโอเคครับเมื่อกี้ใส่เรดไวน์เข้าไปพี่เห็นไหมคือถ้าเราใส่เข้าไปพี่ต้องเข้าใจว่าเรดไวน์มันคือแอลกอฮอล์ถูกไหมที่เราดื่มกันกินกันมันต้องมีการเขาเรียกว่าไงนะลืมละเอาแอลกอฮอล์ให้มันลงไปด้วยความร้อนมันต้องรอให้แบบแอลกอฮอล์ระเหยไปให้หมดแล้วมันจะเหลือแค่ความเปรี้ยวครับอ๋อที่เราต้องการใส่ไวน์เพื่อต้องการความเปรี้ยวของไวน์เท่านั้นแล้วก็ใช่แล้วต้องไวน์แดงอย่างเดียวเท่านั้นก็อย่างว่าพี่ไวน์แดงมันเข้ากับเนื้อถูกป่ะแล้ววันนี้เรามีชูริโซมาของสเปนมันคือเนื้อไงพี่มันคือเนื้อแดงที่ชูริโซที่เราขายเมื่อตอนที่ไปซุปเปอร์นะครับที่เขาใช้เป็นไส้กรอกที่เป็นหมักเปรี้ยวๆของสเปนใช่ไหมใช่มันคือเนื้อแดงนะครับชูริโซมาทำได้หมูก็ได้
ได้เนื้อก็ได้แอดมินจำได้ครับไม่น่าเชื่อเลยครับแอดมินอยู่ไหนครับแอดมินแอดมินครับแอดมินอยู่นี่ค่ะโอเคแค่นั้นเองครับพี่แล้วเดี๋ยวรสชาติเราค่อยไปเติมเติมกินบ้างได้ความรู้ด้วยนะครับวันนี้ทำอาหารได้ความรู้จากเชฟด้วยที่สำคัญนะครับเชฟเนี่ยทำอาหารเสร็จไม่กินเลยนะครับดูคนอื่นกินก็จะมีคุณพี่ที่ยังนั่งกินกันอยู่นะครับสปอนเซอร์เข้าไหมคะน้ำตาลที่ฝนก็มีนะคะหรือว่าสปอนเซอร์ด่วนทิปก็ได้นะคะเข้าไม่หมดแต่จะบอกว่าอร่อยจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยสปอนเซอร์เข้าด่วนเข้าด่วนครับพี่เข้าด่วนเข้าด่วนจบยังไงจบพี่ผมเหนื่อยละอันนี้คือชูโซ่ใช่พี่เหมือนกุนเชียงอ่ะพี่คิดมากโอ้ยแต่กุนเชียงมันต้องทอดเนาะอันนี้มันดีกว่าพี่แหนมเออแหนมหมุนนะโอเคดีอย่างนั้นแหละถูกต้องละคุณมาถูกทางแล้วเด็ดดี้มีเมนูนะครับผมเมนูเสริมว่าอะไรไม่บอกข้าวผัดไอ้ที่เนี้ยครับพี่ข้าวผัดผัดเค็มนี่ชื่อเมนูอะไรคะเชฟวันนี้ริสก้าพอกริสครับบาร์บีคิวใช้เวลาหมักกี่ชั่วโมงคะครับเดียวครับ4ชั่วโมงอยู่ต่างเมืองไงเราก็จะมีซอสบาร์บีคิวเข้ามาแล้วก็อาจจะแอดทุกอย่างเพื่อมีซอสมะเขือเทศแล้วก็มีเฮิร์บต่างๆที่หาได้ตามซุปเปอร์เมนูเฉพาะกิจเนาะเฉพาะกิจจริงๆครับเชฟแบงค์มีงานด่วนจังเลยนะครับเชฟแบงค์หอมมากเลยอ่ะมีหนึ่งนะครับชุดกระทะมีบอลครับมีบอลไทยครับผมนี่เป็นเนื้อนะครับมีบอลกระเทียมนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับหลังจากที่เชฟแบงค์เนี่ยทำอาหารให้เราทานหลายเมนูมากๆครับผมตั้งแต่เมื่อวานจนวันนี้นะครับพรุ่งนี้จะกลับแล้ววันนี้ยังมีการเมื่อวานทำสเต็กใช่มีอะไรบ้างมีแรงเมื่อวานมีแรงครับพี่แล้วก็มีสเตอรอยด์ใช่ไหมพี่สเตอรอยด์สเตอรอยด์ที่มันถูกมากที่เราซื้อมาแค่300แค่ละ300ท่านผู้ชมประมาณน่าจะอยู่ที่ราว200กรัมได้200กรัมมาแล้วถือว่าโอเคมากโอเคมากนอกจากนั้นที่จำได้มีสปาเกตตี้ใช่ครับพี่สปาเกตตี้หรือแล้วมีหลายอย่างจำได้ทำเยอะก็นอกจากนั้นในวันนี้ครับท่านผู้ชมที่เราเพิ่งเก็บภาพก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะมีผัดกะเพราใช่ครับเนื้อสับใช่ที่ออสเตรเลียนี่ก็เรื่องถูกมากใช่หลายอย่างมากท่านผู้ชมจาก2วันที่เราทานเนี่ยบอกเลยว่าผมว่าผมโชคดีมากที่ได้มาทานเมนูของเชฟแบงค์โดยที่ไม่ต้องไปเสียราคานั่งที่ภัตตาคารนะครับฝ่ายไดนิ่งภัตตาคารเฮ้ยจริงๆคุณทำได้อร่อยมากๆบอกเลยแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยครับเราจะมาคุยกันดีกว่าว่าเชฟแบงค์เนี่ยกว่าจะมาเป็นเชฟแบงค์ในวันนี้เนี่ยมันเกือบ10ปีแล้วที่เราบินด้วยกันโอ้โหตั้งแต่ผมเด็กครับพี่ตอนนั้นผมเป็นเต็มหัวอยู่แล้วนะตอนนั้นไม่ใช่นะฮะให้พูดเล่นนะอันนี้แซวแล้วก็จากนั้นเนี่ยไม่เจอกันนานมากมาเจอกันสี่มันรู้ว่าน้องไปเป็นมาสเตอร์เชฟครับผมมาสเตอร์เชฟเนี่ยตอนออดิชั่นเนี่ยทำเข้าประมาณกี่คนที่เข้ามาสมัครของผมมาสเตอร์เชฟไทยแลนด์ซีซั่น2
ท่าที่ทราบมามีการสมัครมามีคนบอกกันมาทั้งหมด 3,000 คน 3,000 คนรับกี่คนรับตอนนั้นแค่30แต่ว่า30เนี่ยยังรับไม่จริงต้องมีแข่งกับเคี่ยวกันเอาจริงแค่20ว้าว 3,000 หรือ20อันนี้ไม่ต้องขอกี่เปอร์เซ็นต์นะฮะจากนั้นเนี่ยขับเคี่ยวกันมาอีกจนเหลือแค่อันดับที่4ร่วมครับ4ร่วมท่านผู้ชมคิดดูว่าอยู่จนเกือบจะสุดซีซั่นนะใช่สมัยอยู่จนคือง่ายถ้าเกิดเป็นฟุตบอลนั่นคือรอบรองนะครับแต่นี้จาก 3,000 คนนะไล่มาจนเหลือที่4ร่วม4ร่วมนะฮะก็ถือว่าผมบอกเลยว่า1ถึง10เนี่ยผมเชื่อว่านะฝีมือเนี่ยทุกคนสามารถจะเป็นแชมป์ได้อยู่ที่ว่าวันนั้นทามมิ่งใครทำได้ดีกว่าใช่วัตถุดิบที่ให้มาตรงกับความสามารถเราหรือไม่พูดง่ายที่จะมาใช้พลาดหน้ากันถูกแล้วทำให้ถูกใจกรรมการได้มากกว่าใช่ครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมกับการได้อันดับ4เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นจะถามนิดนึงว่าก่อนจะเป็นเชฟเนี่ยคุณไปเรียนที่ไหนมาทำไมถึงได้เป็นเชฟได้คือก่อนหน้านี้ผมมีความฝันชอบทำอาหารมากเคยอยากจะเรียนทำอาหารแต่ว่าไม่มีโอกาสครับจนวันหนึ่งก็จับพัดจับผูกขึ้นมาแล้วคือพี่สาวผมเองเนี่ยเป็นแอร์ก็เลยคิดว่าเฮ้ยแอร์ก็น่าสนใจเวสต์ก็น่าสนใจก็เลยก็มาเป็นสจวตไฟนอลลี่แล้วเป็นไปเป็นมาเผลอลืมไปโอ้ชาละสิบกว่าปีแล้วครับจนวันหนึ่งแบบเฮ้ยอยากลองเรียนทีเพราะว่าก็ดองเบอร์เขาเปิดที่เมืองไทยผมก็เลยไปสมัครกระดองเบอร์ที่เมืองไทยแล้วก็เรียนอยู่ประมาณอุ้ยปีกว่าเลยพี่เพราะว่าจริงๆมันปีกว่าไม่ใช่ว่าเรียนนานนะครับแค่ผมไม่มีเวลามากเพราะว่าเขาจะมีคอร์ส2แบบคอร์สแบบว่าเรียนให้จบเร็วคือเรียนธรรมดาเรียนจันทร์ถึงศุกร์มันจะแค่วันละคอร์สนึงประมาณ3เดือนปูคอร์สนึง9เดือนแต่ผมไม่งานทำผมก็ต้องหาเวลาเราไม่ได้ว่าทุกวันใช่ใช่ก็เลยช้ากว่าแล้วจากตอนนี้ตอนนั้นถึงตอนนี้ยอด IG ตอนก่อนจะเป็น Master Chef ถามเล่นๆเลยนะว่าตอนแรกคุณฟอลเท่าไหร่โอ้น่าจะเป็นรู้เพียบไหมพี่หลักสิบครับพี่หลักสิบหลังจากเป็นเชฟแบงค์ก็ประมาณ5นิดๆก็คือมา5หมื่นคุณผู้ชมเพื่อนจะบอกเลยว่าตอนแรกส่วนตัวผมเนี่ยผมไม่ได้ติดตามรายการนี้มากมายแต่เคยดูผ่านเห็นน้องออกทีวีอยู่ไม่ทราบหรอกว่าเป็นยังไงแต่วันนี้มาเห็นตัวเป็นๆแล้วทำให้ชิมต้องบอกเลยว่าไม่ได้ย่ำแบบของคุณฝีมือดีจริงๆแล้วอร่อยจริงจริงอร่อยจริงเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยผมก็คิดว่าเออคนมาทำรายการนี้ก็คงงั้นๆน่ะแต่ปวดเฮ้ยทุกคนแม่คือเชฟแล้วอ่ะคือแม่มีฝีมือขนาดมาทำเป็นแบบอาหารได้อร่อยสามารถผมเชื่อว่าสามารถเปิดร้านอาหารได้แล้วทุกคนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องยอมรับว่าสุดยอดจริงแต่ก่อนจากกันไปครับวันนี้นะครับเราคุยกันมาพอสมควรฝากไอจีนิดนึงดีกว่าไอจีใช้ชื่อว่าอะไรที่คนฟอลโล่อยู่ห้าหมื่นกว่าแบงค์นะครับ bnk.j แบงค์ .j.j โอเคเดี๋ยวเราจะขึ้นไว้ให้ที่หน้าจอนะครับตอนที่เราตัดต่อนะแล้วก็ยังไงก็ตามครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณแบงค์มากที่ให้โอกาสนะครับมาสัมภาษณ์รวมทั้งทำอาหารที่เราทานในวันนี้นะครับแล้วก็ได้ชิมอาหารได้บอกเลยว่าเยี่ยมมากอร่อยมากนะครับอย่างก็ตามครับท่านที่สนใจอยากจะติดตามแบงค์ก็ติดตามได้ตามไอจีที่ลงไปด้านล่างเมื่อกี้นะครับครับสำหรับวันนี้นะครับช่องของอาร์มานี่นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะจากทริปบริสเบนวันนี้นะครับในวันนี้ก็ขอบคุณแบงค์มากแล้วก็ลาไปก่อนพบกันทริปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ To see the horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number. Fueled by them to see the horizon, turn us to thousands.